างธรรมชาติอันนี้ก็ถือว่าเป็นประโยชน์ของสัตว์ป่านะคะวันนี้ให้นักเรียนเปิดหนังสือแบบบันทึกกิจกรรมหน้า41ค่ะเปิดหน้า41เลยนะคะหน้า41เดี๋ยวเรามาทายกันว่ารอยเท้านี้เป็นของสัตว์ป่าชนิดใดกันนักเรียนวาดรูปก่อนนะวาดรูปก่อนวาดรูปในหนังสือเลยนะคะในหนังสือจะมีอยู่ช่องๆอยู่ทั้งหมด8ภาพแต่ครูให้นักเรียนวาดภาพก่อนลองดูหมายเลข1หมายเลข1นักเรียนทายก่อนเป็นอะไรนักเรียนทายก่อนภาพนี้คิดว่าเป็นรอยเท้าของอะไรเอาใครได้ยกมืออ่ะคนแรกค่ะตอบเลยค่ะอย่างเร็วเลยค่ะอ้าวเร็วๆๆๆๆตอบเป็นหนูตอบเลยเป็นอะไรคะควายป่าควายป่าอ้าวหนูอทิตยาเป็นอะไรคะสมันสมันอ้าวคำตอบถูกไหมลองดูจำมันได้รอยเท้าตรงนี้มันคืออะไรมันเป็นสัตว์ชนิดนึงซึ่งเราเรียนแล้วนะคะเป็นรอยเท้าของอะไรลองดูดิอันนี้ดูตัวจริงแล้วของอะไรคะสัตว์มาแล้วเป็นของรอยเท้าของเก้งหรือกวางนักเรียนสเก็ตภาพไว้เลยข้อที่1เขียนภาพลงในหนังสือเลยนะคะจะมีเป็นช่องสี่เหลี่ยมนะคะเห็นไหมคะเป็นแบบนี้นะคะรอยเท้าใช่ไหมค่ะวาดรอยเท้าไว้เลยค่ะต่อไปรอยเท้าที่2ค่ะอย่างเร็วเลยอย่างเร็วเลยเรามาทายรอยเท้าชนิดที่2กันเป็นรอยเท้าของอะไรช้างเป็นรอยเท้าของมีเสียงหนูตอบด้วยที่ไมค์ค่ะหนูตอบที่ไมค์หนูว่าเป็นอะไรคะช้างค่ะเป็นรอยเท้าของช้างช้างเอาถูกต้องไหมเรามาดูกันเป็นรอยเท้าของช้างถูกต้องค่ะนักเรียนวาดตัววาดเล็กๆลงไปเลยค่ะวาดรอยเท้าสีดำๆลงไปในภาพที่2เลยในข้อที่2ดูภาพที่3นะคะภาพที่3ภาพที่3เป็นรอยเท้าของอะไรคะเอาเดายากเนาะเดายากนะเป็นรอยเท้าของเอาลองทายทายใครจะทายยกมืออ่ะหนูทายอ่ะเป็นรอยเท้าของสมเสร็จค่ะดูตรงไหนคะเดาเดาไหนลองเวิร์บทูเดาลองซิว่าจะถูกไหมนะคะเป็นรอยเท้าของสมเสร็จค่ะถูกอีกนะคะนักเรียนก็วาดรอยเท้าลงไปเลยอันที่3วาดรอยเท้าดำๆลงไปเลยนะคะเป็นรอยเท้าของสมเสร็จนะคะต่อไปภาพที่4ทันไหมคะวาดทันไหมทันนะวาดสเก็ตภาพไว้ง่ายๆแล้วก็เขียนว่าเป็นรอยเท้าของสมเสร็จภาพต่อไปค่ะลองดูเป็นรอยเท้าของอะไรยังไม่ชัดใช่ไหมคะรอยเท้าของอะไรเสือบางคนบอกว่าหมีรอยเท้าของเสือวาดรอยเท้าลงไปค่ะรอยเท้าของเสือเวลานักเรียนเดินป่านะคะนักเรียนเห็นรอยเท้าตามพื้นดินนักเรียนต้องดูบอกได้ว่าเป็นรอยเท้าของสัตว์อะไรนะคะเป็นรอยเท้าของเก้งรอยเท้าของเสือนะคะโดยเฉพาะสัตว์ใหญ่ๆนักเรียนต้องดูให้คนเดินป่าเขาจะรู้นะคะต้องนี้ต้องใช้เวลาต้องมีประสบการณ์นะคะต้องมีประสบการณ์ในการสังเกตใช้ทักษะในการสังเกตนะคะต่อไปค่ะทายกันว่าเป็นรอยเท้าของอะไรคะเรารู้มันนูนลักษณะจะนูนขึ้นนะจะนูนขึ้นแสดงว่าเป็นอุ้งเท้าล่ะมีลักษณะเป็นอุ้งเท้าเดาอะไรบ้างที่เป็นอุ้งมีอุ้งเท้าหนูทายอะไรอย่างที่ไม่ได้ตอบคำถามคุณครูเลยชื่ออะไรคะวัชรินว่าอะไรคะหมีหมีวัชรินว่าเป็นรอยเท้าของหมีถูกต้องไหมเป็นรอยเท้าของหมีถูกต้องค่ะวาดภาพลงไปเลยค่ะเป็นรอยเท้าของหมีนะคะจะเห็นว่าหมีนั้นจะมีลักษณะเป็น
ถ้ามีรอยเท้าที่ดินนะคะก็จะเป็นลักษณะเหมือนอุ้งเท้านูนขึ้นมานะคะข้อที่6ภาพที่6ภาพที่6เป็นรอยเท้าของดูข้างล่างค่ะให้เดาไม่ใช่เก้งเป็นรอยเท้าของอะไรไม่ใช่กระสู้เป็นรอยเท้าของเดาสิที่อะไรที่ชอบกินเป็นรอยเท้าของกระต่ายค่ะรอยเท้าของกระต่ายนะคะภาพที่7ค่ะภาพที่7ภาพที่7ลองดูซิเป็นรอยเท้าของอะไรมีเขี้ยวเล็บด้วยมีเขี้ยวเล็บเอาให้ทายมีเขี้ยวเล็บเป็นรอยเท้าของอะไรคะไม่ใช่สมันไม่ใช่กระสู้หยุบตามต้นไม้ใกล้เคียงชะนีคล้ายกันคือถือไม้ตอบใครจะตอบรู้ถือไม้ตอบอะไรคะลิงค่ะลิงค่ะเป็นรอยเท้าของลิงรอยเท้าของลิงนะคะเอาต่อไปภาพนี้บ้างนกข้อที่8นกไม่ใช่นกไก่ถือไม้ตอบใครจะตอบอะไรไก่ค่ะไก่สังเกตจากอะไรคะเป็นรอยเท้าเหมือนไก่เท้าแล้วเป็นข้อใช่มั้ยคะเป็นไก่ค่ะแต่เป็นไก่ป่าเป็นรอยเท้าของไก่ป่าที่7เมื่อกี้อะไรนะคะรอยเท้าของไก่ป่าและภาพนี้นะคะเป็นรอยเท้าของอะไรเอ่ยไดโนเสาร์นะคะบอกซะแล้วเป็นรอยเท้าของไดโนเสาร์ที่สูญพันธุ์ไปแล้วนะคะเหลือเวลาเราจะเห็นว่ารอยเท้าต่างๆเหล่านี้นะคะจะบ่งบอกได้ว่าเป็นสัตว์ป่าชนิดใดนะคะแต่ต้องมีประสบการณ์นะคะต้องดูรอยเท้าเป็นว่าเป็นรอยเท้าของเสือของหมีของเก้งของกวางของลิงของไก่ป่าดูภาพนี้ให้นักเรียนถามทายว่ามีรอยเท้าของสัตว์อยู่กี่ชนิดมีหนองน้ำอยู่4แห่งหนองน้ำที่1 2 3 4ทายกันว่าในแต่ละหนองน้ำนั้นมีรอยเท้าสัตว์อยู่กี่ชนิดเรียนเขียนไปเลย1กี่ชนิด2กี่ชนิดเขียนไว้ที่สมุดนะคะทายไว้ที่สมุดเอา1กี่ชนิดแล้วเรนคิดว่ารอยเท้าหนองน้ำที่1มีกี่ชนิด4ชนิดชนิดที่2ล่ะคะทิตยาตอบก่อนที่2กี่ชนิด4ชนิด4ชนิดหนองน้ำที่แห่งที่2ล่ะคะกี่ชนิดแหล่งที่2 4ชนิด4แหล่งที่3คะ6ชนิดแหล่งที่3กี่ชนิด7ชนิด7ล่ะคะดูให้ดี6ค่ะ6 1ดูให้ดีคนว่า6แหล่งที่4กี่ชนิด4ชนิดค่ะแหล่งที่4แหล่งที่4นะคะแหล่งที่4 3ชนิดค่ะแหล่งที่4กี่ชนิด3หรอกอันนี้3อันนั้นกี่ชนิดคะจะหลอกตาอยู่3แหล่งที่4บอกว่า3เรามาเฉลยกันแหล่งที่1มี4ชนิดถูกต้องแหล่งที่2 4ชนิด1นี่อยู่ไงนี่ไงเอาเมาส์ชี้ให้ดูเนี่ยตรงนี้เหมือนเก้งเหมือนกวางใช่มั้ย2นี่2 3คือตรงนี้4คือตรงนี้กี่ชนิดคะ4ชนิดเอาแหล่งที่3มีกี่ชนิด6ชนิดเหรอคะ7
อีชนิดคะนี่อยู่นี่คือกลุ่มเดียวกันอันนี้กลุ่มเดียวกันอันนี้คือกลุ่มเดียวกันกลุ่มเดียวกันนี่คือตรงนี้คะดูให้ดี5ชนิดนะคะแหล่งที่4มีกี่ชนิด1 2แล้วก็3อันนี้หลอกตามอยู่ตรงนี้ใช่ไหมที่จริงอยู่พวกเดียวกันใช่ไหมคะแหล่งที่4นั้นมี3ชนิดนะคะ3ชนิดนะคะถ่ายเป็นแล้วนะคะว่ารอยเท้าสัตว์ป่านะคะก็หมายถึงให้พวกเราช่วยกันอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่านะคะเพื่อที่ไม่ให้สูญพันธุ์นะคะถ้าสัตว์ป่าสูญพันธุ์ไปแล้วเนี่ยเราจะศึกษาได้แค่เพียงแต่ในภาพนะคะแล้วก็ชื่อเท่านั้นดังนั้นขอให้นักเรียนช่วยกันนะคะช่วยกันอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าไม่ล่าสัตว์ป่าสงวนหรือสัตว์ป่าคุ้มครองเราก็จะช่วยได้อีกทางหนึ่งนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะพบกันใหม่ในเรื่องต่อไปก็คือการจำแนกหินนะคะเรื่องใหม่นะคะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะสวัสดีค่ะนักเรียนทั้งหมดทำความเคารพขอบคุณค่ะ